ส่วนเรื่องของคุณทักษิณกันบ้างค่ะได้รับการพักโทษไปตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโดยทางกรมพลพฤษค่ะก็มีการพบกับนายทักษิณในวันนี้เพื่อเป็นการชี้แจงถึงขั้นตอนเรื่องของการพักโทษแล้วก็จะต้องมีนัดหมายในการรายงานตัวด้วยเพราะว่าหลังจากมีการพักโทษแล้วเนี่ยจะต้องมีการรายงานตัวอย่างต่อเนื่องกับทางเจ้าหน้าที่คุมประพฤตินั่นเองแล้วก็มีการนัดการในเดือนมีนาคมพร้อมย้ำเรื่องที่นายทักษิณนั้นอาจจะไปเป็นกรรมการบอร์ดหรือว่าเป็นที่ปรึกษาอะไรต่างๆนานานั้นทางกรมคุมประพฤติก็บอกว่าเรื่องนี้ค่ะไม่มีข้อห้ามเรื่องของการนั่งบอร์ดกรรมการหรือว่าจะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานต่างๆค่ะจากกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับการพักโทษจากการลงโทษโดยมีการแจ้งสถานที่พักเป็นที่บ้านจันสองล่าล่าสุดพันตำรวจโทมนตรีบุญยะโยธินรองอธิบดีกรมคุมประพฤติมีการระบุค่ะว่าเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ได้เดินทางไปพบนายทักษิณเพื่อชี้แจงเงื่อนไขข้อกำหนดการพักโทษและมีการนัดหมายในการรายงานตัวในครั้งถัดไปก็คือเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ทั้งนี้นายทักษิณค่ะจะต้องมารายงานตัวในทุกเดือนจนครบ4เดือนด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่มีการกำหนดเอาไว้ทั้งนี้ระหว่างการพักโทษค่ะนายทักษิณสามารถทำหน้าที่ต่างๆได้และไม่มีข้อห้ามเรื่องของการดำรงตำแหน่งที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าคุณทักษิณนั้นอาจจะไปนั่งเป็นบอร์ดกรรมการบริษัทต่างๆหรือว่าไปดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาในทางการเมืองแล้วก็ต้องดูเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติของบอร์ดนั้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามค่ะผู้ที่ได้รับการพักโทษเมื่อพ้นโทษไปแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะแล้วก็มีสิทธิ์ในฐานะคนไทยคนหนึ่งตามรัฐธรรมนูญทุกประการเลยก็คือสรุปได้ว่าคุณทักษิณแค่มีการรายงานตัวเท่านั้นเองส่วนเรื่องของการทำงานทำหน้าที่ก็มีการแจ้งกับทางกรมคุมประพฤติต่อไปแต่ว่าในส่วนของการนั่งบอร์ดเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถดำเนินการในการดำรงตำแหน่งนั้นๆได้ค่ะค่ะ